นะครับสรุปผู้ป่วยตัวเลขนะครับรายใหม่ของไทยวันนี้อยู่ที่136คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมครับอยู่ที่1,524คนจำนวนผู้ป่วยใหม่ยังถือว่าทรงตัวนะครับใกล้เคียงกับของเมื่อวานนี้ที่สําคัญคือส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่21มีนาคมที่ผ่านมาโดยจังหวัดครับที่มียอดของผู้ป่วยสูงได้แก่ภูเก็ต กระบี่ยะลาปัตตานีชนบุรีสระแก้วและอุบลราชธานีครับทั้งนี้พลเอกพอรพิพัฒน์เบญสีุ้่ญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงครับได้นําเสนอข้อมูลในที่ประชุม <c oughs> เกี่ยวกับการเดินทางของประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับลดลงร้อยละสีแต่ว่าถือว่ายังไม่เพียงพออย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับอยากจะให้ลดลงถึงวันละร้อยละ ร้อยละเกิครับถึงจะหยุดการแพร่เชื้อได้จึงขอความร่วมมือประชาชนครับให้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีวันเสาร์าล่าสุดที่หลังจากที่เรามีพรกรนี้นะครับวันเสาร์ที่28นะครับมีการสัญจรไปมานะครับในช่วงของอวันที่28เมื่อเปรียบเทียบกับเสาร์ก่อนหน้านั้นคือวันที่21มีนาคมนะครับท่าน ผู้มีชาการฐานสูงสุดได้บอกว่าจำนวนตัวเลขนี่ฮะอย่างกรณีของการสัญจรทางถนนโดยดรถรถประจำทางลดลง45.58จากจำนวนประมาณ800,000เศษนะครับหลืออยู่ประมาณ4 0 5 0 0ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแต่ก็ยังมีอีกนะฮะมีตัวเลขของทางด้านถนนส่วนบุคคลนะครับลดลงเพียงแค่41.33นะครับ2ล้านกว่าคันเหลือ1ล้าน2 000. รถไฟฟ้าลดลงจากลอยละห้าสิบแปดจหกสามจากสามแสนกว่าคนเหลือแสนสี่หมื่นคนรถไฟระหว่างเมืองลดลง6กสิบสี่จุกจ็นะครับจากจำนวน3ามหมืหรือประมาณสามหมนึ่งตัวเลขโดยป,ประมาณนะครับทางน้ำก็ลดลงสี่ิเปอร์เซนตะครับตรงนี้ท่านนำเรียนว่าต้องขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นอย่างที่เขาเรานำเสนอกันนะครับต้องได้ประมาณ90%เอร์เซนถึงจะได้ผล นี่เราลดลงโดยเฉลีย่ยประมาณ40เศษเษเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะลดกราฟของการแพร่ระบาดตรงนี้ได้ต้องเป็นประเด็นที่ทางพี่น้องประชาชนคงต้องมาร่วมตรงนี้ด้วยกันนะครับ